เพื่อตัวเลือกฟอนต์ที่เยอะขึ้นสำหรับแอป VN Video Editor วันนี้เราจะมาโหลดฟอนต์กันเพียวๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับสำหรับวันนี้ผมไม่ได้มาแนะนำให้เพื่อนๆตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าผมจะมาเน้นในเรื่องของการดาวน์โหลดฟอนต์ลงไปในแอปพลิเคชัน VN Video Editor กันครับซึ่งวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าจะโหลดทั้ง2ระบบปฏิบัติการด้วยกันก็คือ Android แล้วก็ iOS นั่นเองนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับในส่วนแรกนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดาวน์โหลดในฝั่ง iOS ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ iOS ก็สามารถข้ามนะครับดูที่แถบข้างล่างกดข้ามไปยังฝั่งของ Android ได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับตามที่เคยแนะนำไปนะครับเพื่อนๆจะต้องมีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Document นะครับกดเข้าไปแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นเหมือนกับเข็มทิศนะครับกดเข้าไปเพื่อนๆก็พิมพ์นะครับในส่วนของ address ว่า www.font.com นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างเพื่อนๆสามารถคัดลอกแล้วเอามาวางนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็มาหาฟอนต์ที่เพื่อนๆต้องการนะครับสมมุติเป็นฟอนต์นี้แล้วกันนะครับรัติการกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเขาก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้มันจะ .zip แบบนี้นะครับกดดันไปได้เลยนะครับเขาก็เด้งมานี่เลยนะครับเขาก็ทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดโค้ดออกไปมาหน้าหลักคือกดตรงนี้นะครับปุ๊บจากนั้นเพื่อนๆก็มาที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับก็จะเจอตัวนี้เพื่อนๆกดเข้าไป1ครั้งเขาก็จะแตกไฟล์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใส่2วิธีด้วยกันวิธีที่1นะครับเพื่อนๆก็กดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับเลือกคำว่าแชร์เลือกคำว่าแชร์นะครับแล้วก็เลื่อนไปหาคำว่า VN อันนี้ครับกดจึ๊บเข้าไปเขาก็จะเด้งมาลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวิธีที่2เพื่อนๆก็มาตรงนี้เลยนะครับหน้าแรกของ VN นะครับแล้วก็กดที่ฟอนต์ที่เป็น A ใหญ่ A เล็กแบบนี้กดเข้าไปกดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ไปที่ Import From File นะครับเพื่อนๆก็ Browse มาตรงนี้นะครับจะอยู่ที่โฟลเดอร์ของแอป Document นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาคำว่าดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วจะมีฟอนต์ที่เราแตกไฟล์ออกมาจากซิปเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์นี้สามารถกดเข้าไปเขาก็จะทำการติดตั้งฟอนต์ลงไปในแอป VN ของเพื่อนๆนะครับมีอีกวิธีหนึ่งที่เพื่อนๆสมมุติว่าเนี่ยมันลงซ้ำกันเพื่อนๆอยากจะลบออกนะครับกดที่คำว่า edit นะครับก็ติ๊กอีกอันนึงเสร็จแล้วก็เลือกที่รูปถังขยะก็จะเป็นการลบฟอนต์ไปได้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็มาที่กดเครื่องหมายบวก new projectเลือกไฟล์ที่ต้องการอยากจะตัดต่อนะครับแล้วก็ไปกดที่แถบตัวทีนะครับพิมพ์ข้อความสแตนดาร์ดธรรมดานะครับแล้วก็พิมพ์ไปน้องแมวเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่า A ใหญ่ A เล็กตรงนี้นะครับเลื่อนมานะครับในส่วนของ My Font คืออันนี้ครับปึ๊บเห็นไหมครับฟอนต์ที่เราทำการดาวน์โหลดมาก็จะมาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถจัดการได้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กด Export ด้านบนขวาตามที่เคยทำนั่นเองนะครับแล้วก็กด Export ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปฝั่งของ Android กันครับสำหรับฝั่ง Android เพื่อนๆใช้แอป Google Chrome นะครับในการดาวน์โหลดกดเข้าไปเลยครับเข้าเว็บเดิมครับเป็น font.com นะครับก็ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยเพื่อนๆสามารถไปเลือกดูได้เลยนะครับสมมุติผมไปหน้า3เลยข้ามไปเลยเนาะไปหาฟอนต์อื่นสมมุติเป็นฟอนต์จุติแล้วกันนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปหาคำว่าดาวน์โหลดจะอยู่ข้างล่างนะครับกดดาวน์โหลดปุ๊บแบบนี้เขาก็จะดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกดออกไปหน้าหลักนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับหาแอปที่เอาไว้สำหรับจัดการไฟล์ของเพื่อนๆนะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นอันนี้เลยนะครับมาที่ดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วกดเข้าไปที่เราทำการดาวน์โหลดมาก็เป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกคำว่าแตกไปยังนะครับแตกไฟล์ไปยังเราก็เลือกดาวน์โหลดนี่แหละครับง่ายสุดแล้วก็เลือกคำว่าแตกไฟล์เลยนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ
สำหรับการติดตั้งในฝั่งของ Android นะครับเมื่อกี้เราได้แตกไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปยังการจัดการไฟล์ของเครื่องนะครับจะอยู่ที่ดาวน์โหลดใช่ไหมครับจากนั้นนะครับจะอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราทำการแตกไฟล์มาเรียบร้อยนะครับก็จะมี2ไฟล์หรือว่าแล้วแต่นะครับว่าเขาเอาอะไรมาให้เรานะครับวิธีการเราก็กดค้างเอาไว้ครับหรือว่าติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเลือกคำว่าส่งนะครับก็จะมีให้เลือกว่า import to vn นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วแอปพลิเคชัน VN ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ฟอนต์โผล่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ส่วนวิธี2ก็จะคล้ายๆกันกับฝั่ง iOS นะครับก็คือกดที่เครื่องหมายบวกนะครับเลือกเป็น File Manager นะครับคราวนี้เราก็มาเลือกตรงขีด3ขีดตรงนี้นะครับเลือกไปเครื่องของเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปแล้วก็เป็นอัลบั้มหรือว่าโฟลเดอร์นี้ก็สามารถคลิกเลือกไฟล์ได้เลยนะครับกดย้ำๆนะครับปุ๊บคราวนี้ในฝั่งของ Android นะครับจะฟ้องมาเลยว่ามันเป็นฟอนต์ที่ลงไปแล้วนะครับไม่สามารถลงซ้ำได้นะครับสำหรับการจัดการในการลบก็เหมือนกันนะครับสามารถกดที่ Edit แล้วก็เลือกนะครับแล้วก็กดที่รูปถังขยะเพื่อทำการลบได้เลยนะครับสมมติว่าเราจะไปใช้งานนะครับเราก็ไปบวกโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับสมมติผมเลือกเป็นรูปภาพแล้วกัน Next เข้าไปเลยครับเราก็ไปกดที่ตัว Tพิมพ์ข้อความที่โหมดสแตนดาร์ดธรรมดานะครับสมมุติพิมพ์เป็นว่าต่อแค่ต่อก็พอเนาะไปเลือกที่ A ใหญ่ A เล็กตรงนี้นะครับฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาจะเป็นอันนี้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถที่ยึงขยายออกไปนะครับก็จะมีความแตกต่างจากฟอนต์ที่มากับแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปจัดการในส่วนของข้อความตามที่ผมได้สอนเพื่อนๆไปแล้วสามารถกดดูที่ตัวไอข้างบนได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับแล้วกดไปที่พื้นที่ว่าง1ครั้งเหมือนเดิมครับอยาก export มุมบนขวาครับกด export ไปนะครับแล้วก็เลือกความละเอียดตามที่เพื่อนๆสามารถทำได้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเขาก็จะทำการ export ลงไปในแกลเลอรี่ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการดาวน์โหลดฟอนต์นะครับสำหรับเอาไปใช้งานในแอป VN Video Editor ครับง่ายไหมล่ะครับสามารถทำได้ทั้งฝั่ง iOS และ Android นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้เสมอครับและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุกด้วยครับจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ